ช่วง Bangkok and About ในวันนี้พาคุณมาสัมผัสกับ Unseen Delicious ในซอยทองหล่อกับนักธุรกิจหนุ่มคุณสยามเศรษฐบุตรที่จะพาไปชิมอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ทั้งไทยญี่ปุ่นและอิตาเลียนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมสยามเศรษฐบุตรนะครับวันนี้มาอยู่ในUnseen Delicious นะครับอยู่ในย่านทองหล่อนะครับหนุ่มเด้งได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมาชิมเลยครับว่ารสชาติเขาจะเป็นอย่างไรครับร้านนี้นะครับแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนที่ผมเคยไปทานที่สำคัญนะครับมีเนื้อพรีเมียมนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับอาหารจานโปรดผมจานแรกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวนะครับเป็นราชาแห่งเนื้อนะครับที่สำคัญนะครับอุดมด้วยวิตามินนะครับดูครับชิ้นใหญ่มากเลยนะครับมาแล้วครับเนื้อสเต๊ะแล้วก็หมูสเต๊ะกลิ่นหอมมากนะครับแล้วสังเกตไหมครับว่าเนื้อสเต๊ะนี่นะครับชิ้นใหญ่กว่าปกติสุดยอดเลยครับร้านดุ๋งเด้งได้นะครับอยู่ซอยทองหล่อสุขุมวิท55นะครับหรือต้องมาเก็ตเทสนี่เองนะครับเดี๋ยวจะไปร้านไหนนะครับตามมาอยู่นะครับเคอรี่แอนด์มอร์บายบ้านกฤษฐานะครับอยู่ตรงซอยไปดีมาดีนะครับหรือซอยสุขุมวิท53นี่เองผมจะแนะนำเมนูที่ผมชอบนะครับเป็นเมนูไฮไลท์ของร้านนี้เลยครับมาแล้วครับอาหารจานโปรดของผมโฟกราแอนดาลูเซียนนะครับที่นี่ตับห่านพิเศษนะครับจะชิ้นใหญ่นะครับที่สำคัญก็คือมีทั้งซอสทับทิมนะครับแล้วก็ซอสเสาลดนะครับซึ่งมารวมกันในจานนี้นะครับอร่อยมากเลยครับกริลชิคเก้นนะครับวิทชีสริซอร์โต้นะครับเสิร์ฟกับข้าวจี่สไตล์ไทยๆอย่างเรานะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่าจานนี้นะครับอร่อยแค่ไหนครับร้านอาหารนี่ผมจะแนะนำร้านที่3เนี่ย In the Mood for Love Sushi Bar and Bistro ในสไตล์ของ Japanese Fusion ครับที่ร้านนี้นะครับเป็นการตกแต่งนะครับตามภาพยนตร์เรื่อง In the Mood for Love ครับมีการผสมผสานเพื่อทำของตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างดีเลยครับเมนูเด็ดสำหรับร้านนี้นะครับ Guilty but Happy นะครับเป็นโรลเทมปุระนะครับสอดไส้ครีมชีสนะครับอันที่2นะครับปลาแบ็คพอตหมักซอสมิโซะย่างเพียงแค่บีบมะนาวนะครับรับรองอร่อยแน่ครับร้านสุดท้ายของวันนี้นะครับร้านเลโบติก้าเดลูก้านะครับร้านนี้นะครับได้รับรางวัลนะครับ1ใน8ร้านอาหารอิตาเลียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ Today I will serve for you three of our most popular dish, three our signature dish. The first one gonna be grilled smoked mozzarella scamorza with the sauté mushroom.And speck ham. Then for the main course we're gonna have spaghetti with clams and a white wine sauce. And the third dish we serve to you will be the fresh water trout from a royal project in the north of Thailand, cooked on Italian stone, Italian marble from Massa Carrara.แฮมห่อชีสพร้อมกับเห็ดผัดเนยนะครับชีสนะครับมาจากอิตาเลียนเลยครับผมอีกจานเด็ดจานนึงที่ผมชอบนะครับสปาเกตตี้อัลโวงาเล่นะครับเส้นนี้นะครับทำสดใหม่เมนูสุดท้ายของผมนะครับปลาเช่าย่างนะครับย่างบนหินที่มาจากประเทศอิตาลีนะครับเมนูนี้นะครับเด็ดมากนะครับวันนี้นะครับผมพาไปทั้งหมดร้านอาหารเนี่ย4ร้านอาหารแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นอิตาเลียนอย่าลืมนะครับติดตามชม Honeymoon and Travel TV Magazine นะครับคราวหน้านะครับผมจะพาไปดู Unseen Delicious ที่ไหนครับโปรดติดตามผมนะครับ